รออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะกลับมาหน้าเด็กแล้วปากปิดปากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหมอสภูมินะวันนี้ก็อยู่กับคุณตั๊กบริบูรณ์นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะใช้บทของช่วยลดเรื่องของริ้วรอยนะยิ้มมาเยอะยิ้มมาเยอะยิ้มเลิกคิ้วเลิกคิ้วแล้วก็ขมวดขมวดเทียบเทียบวันนี้เราใช้บทของลดริ้วรอยและที่สำคัญเลยคือเราจะปรับบาลานซ์สองข้างเพราะจะเห็นว่าองศาของคิ้วเนี่ยสองข้างไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะปรับบาลานซ์ให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นอันนี้คือโบท็อกซ์แต่ว่าเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยด้วยก็คือเดี๋ยวฉีดพยุงตรงนี้ขึ้นแก้ปัญหาใต้ตาโรยครับคุณนะครับและอีกส่วนนึงก็คือร่องแก้มเดี๋ยวจะทำทีละข้างให้ดูแล้วมาดูผลนะครับของการฉีดฟิลเลอร์ว่าฉีดไปแล้วหนึ่งข้างเนี่ยแล้วเทียบกับข้างที่ยังไม่ฉีดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณยอมรับว่ามือคุณหมอบางลอยล็อกเลยดูกระจกค่ะลองอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยโอ้โอเคเลยสดชื่นขึ้นเลยค่ะใต้ตาด้วยน้องแก้มบีบีขอทำฝั่งนี้อ่ะเป็นๆๆหน่อยแล้วก็ไม่อยากฟิลเลอร์นะให้กับคุณตั๊กนะฝั่งนี้เรายกพยุงวิดเฟสขึ้นกับบริเวณร่องแก้มเทียบกับอีกข้างซึ่งยังไม่ได้ทำจะเห็นว่าดีขึ้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนพยุงมิดเฟสขึ้นกับตัวร่องแก้ม2ฝั่งแล้วจะเห็นว่าหล่อขึ้นเด็กลงครับครับว้าวนี่วันนี้นะฮะก็รู้สึกดีใจจริงๆนะฮะเพราะว่าผมเองก็ได้พานะฮะสุดที่รักมานะฮะ มาทำการฉีดนะฮะ แล้วก็ปรับโครงหน้าปรับโครงหน้านะฮะกับคุณหมอรัศภูมินะครับฝากด้วยนะครับได้เลยครับยินดีเลยฝากปิดเย็บเลยเย็บเลยรถถึงเข้าไปตรงนี้ปิดเลยปิดถุงไว้เลยนะก็เดี๋ยวดูคร่าวๆเนี่ยแน่นอนมีเรื่องนิ้วรอยแต่ว่าเวลาเราดูเราไม่ได้ดูแค่เรื่องนิ้วรอยแต่น้องลองยิ้มนะยิ้มนะนิ้วรอยมีอยู่แล้วเรื่องกระผางขมวดคิ้วแต่ว่าเราดูอย่างอื่นด้วยจะเห็นว่าคิ้วข้างนี้ต่ำกว่าข้างนี้ถ้าใครสังเกตคิ้วข้างนี้จะต่ำกว่าคิ้วข้างนี้เกิดความต่ำกว่าข้างนี้ครับงั้นเวลาเราฉีด2ข้างต้องไม่เหมือนกันหลักการก็คือนอกจากว่าริ้วรอยต้องตอบให้ตัวยกขึ้นด้วยนะเพื่อให้ปรับบาลานซ์ให้ข้างนี้ที่ตกกว่าเนี่ยยกพยุงขึ้นด้วยจริงๆเราต้องการยก2ข้างแหละแต่ข้างนี้ต้องยกกว่าแต่ที่สำคัญคือต้องเน้นดูธรรมชาติไม่ใช่ยกแบบนี้เราจะยกแนวนี้ให้ดูธรรมชาติดูเนียนแล้วก็สองข้างจะดูบาลานซ์กันนั่นคือเรื่องโบท็อกต่อไปอย่างอื่นเนี่ยจริงๆแล้วจะมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างตรงเนี้ยดรอปฝั่งเนี้ยดรอปกว่าฝั่งนี้ลองดูตรงนี้นะครับเห็นไหมคือปกติแล้วเนี่ยโครงสร้างข้างในใบหน้าเราเนี่ยจะซุดตัวลงเรื่อยๆทุกๆวันครับพอมันซุดเนี่ยทำให้เนื้อข้างบนเราตกลงมาอย่างนี้ยิ่งนานมันจะตกลงมาเรื่อยๆแต่สองข้างเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะสองข้างไม่เหมือนกันถ้าเวลาเราฉีดอันนี้เราใช้ฟิลเลอร์ในการปรับเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างในเราซุดกระดูกเราซุดเราต้องใช้ฟิลเลอร์ไปพยุงไว้แต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่โครงสร้างซุดลองดูด้านข้างเห็นว่าสัดส่วนกระดูกขากรรไกรบนกับกระดูกขากรรไกรล่างจะไม่สมดุลปกติมันควรจะต้องตรงนี้ยื่นออกมานิดนึงแต่ตรงนี้ต้องหุบเข้าไปนิดนึงดังนั้นเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยปากคนเราอ่ะปากบนจะต้องยื่นกับปากล่างประมาณนึงปากล่างยื่นกับบนประมาณนึงอันนี้คือโครงสร้างตรงช่วงนี้เกิดจากตัวกระดูกขากรรไกรบนกับกระดูกไหล่ล่างที่ไม่บาลานซ์กันอันนี้เราสามารถใช้ฟิลเลอร์ในการปรับครับหมอคะทำโครงสร้างอย่างนี้ต้องกี่เดือนหนึ่งคะผมว่าถ้าเกิดทำไปแล้วอยู่ได้เป็นปีๆแล้วก็มันจะไม่กลับมาแย่เท่ากับก่อนที่เราจะเริ่มทำแล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกคราวนี้นะหน้าตาจะใสผ่องเลยเพราะว่าเราได้คุณหมอนะฮะนี้ขึ้นฝั่งเดียวนะครับเทียบกับฝั่งนี้ซึ่งยังไม่ได้ฉีดเห็นว่าข้างนี้ยกขึ้นเลยแตกต่างกันอย่างชัดเจนสิบนิ้วเลยอยู่กราบขอบคุณนะฮะกับคุณหมอรัศภูมิครับขอบคุณจริงๆครับมีของตั้งฮะเห็นไหมฮะกลับมาสวยปิ้งแล้วเดี๋ยวสวยกว่าเดิมอีกเดี๋ยวต่อไปมารอบหน้านี่จะปิ้งเลยส่งประกวดส่งประกวดขอบคุณไง